เขาปล่อยตัวแล้วครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับก็กลับมาเดี๋ยววันนี้ก็จะมากินข้าวกันนะครับเจ้าที่ทหารก็ไปปล่อยที่บิ๊กซีสะพานควายครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจนะครับทุกคนปลอดภัยดีครับได้รับการปล่อยตัวแล้วครับเวลาประมาณ2ทุ่มครับแล้วเจ้าหน้าที่ได้สอบถามหรือว่าได้บันทึกประวัติหรือทำอะไรบ้างไหมสอบถามชื่อที่อยู่เฉยๆแล้วก็เราทั้ง4คนก็ไม่ได้ลงรายมือชื่อเรื่องข้อสัญญาอะไรก็กลับออกมาโดยสวัสดิภาพก็ปล่อยตัวโดยไม่มีการแจ้งข้อเก่าหาแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขครับขอบคุณครับถูกควบคุมตัวไปทั้งหมดกี่คนคะไปทั้งหมด5คนมีใครบ้างมีผมมีแม่น้องเกดมีลูกของแม่น้องเกดมีจานิวมีพี่ขุยครับก็ทุกคนปลอดภัยดีได้รับการประตัวพร้อมกันโอเคครับเขาพาไปไหนไปเขาพาไปค่ายเดียร์ครับค่ายตรงสะพานไฟไปมอทบอล11ป่ะไม่แล้วไปถึงแล้วเขาสอบสวนอะไรป่ะไม่สอบเลยถามแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็ปล่อยเลยเขาคงกลัวเรางอแงครับงอแงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งครับไปแล้ว